Game of Teens ใครซับหน้าให้น้องแล้วใช่ไหมซับหน้าจบอย่าจ้าดูมาถ่ายรายการนี้ฟันแตกนะกัดฟันยับเลยพี่ต่อว่าดูแบบเป็นไงบ้างเมื่อกี้จริงแล้วพอเป็นแบบว่าเราเล่นด่านสุดท้ายแล้วผมอยากคลิปกูมากกว่าจะได้ชนะอย่างสุดเฮ้ยก็ถูกนะครับคอนเซ็ปต์เกมนี้รู้สึกว่าเราจะไม่พ้นไอ้ซูเปอร์สแปซที่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนนะผมขอลองเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าไม่อีกแล้วนี่ไม่ได้พูดอะไรโอ้โหป้ายนี่มาใจเสียกันหมดเลยนะวันหลังเอาไปใกล้ๆเอากลับมาทำไมโอ้โหของแรงเกม of teens 3น้ำขึ้นให้รีบดักเกมนี้เนี่ยไม่ได้อ่านชื่อผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันดักน้ำที่กระจายออกมาจากเครื่องเล่น Super Splash ด้วยกระดาษ A4 คนละ1แผ่นจะออกแบบยังไงก็ได้ให้รับน้ำได้มากที่สุดทีมไหนได้ปริมาณน้ำมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยฮะเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเอามาจากห้องแลบครับแต่ว่าใครเรียนมัธยมมาจะรู้จักกระดาษกองอย่าเรียกมัธยมคุณต้องบอกว่าช่วงมหาลัยสายวิทย์แล้วกันสายวิทย์อ๋อโอเคมันเรียกว่ากระดาษกองครับไอ้กิ๊บสลามเนี่ยหลักการของมันคือมันเกิดจากการพับกระดาษขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรครับมันเท่ครับโอเคครับขอบคุณครับต่อเอาจริงป่ะเสียคนหมดถ้าคือแบบของคุณรับน้ำไม่น้อยสุดอ่ะมาเลยนะรีบ
ันไม่มีทางได้ขนาดนี้กระดาษนะครับเอากระดาษมาต่อจะทำให้หนูโอ้โหอะไรอ่ะผมเห็นแล้วนะผมภูมิใจลงโทษนะผมกับโค้ชทำแบบพวกคุณไม่น่าน้อยมากแต่ต่อกับไอ้เพื่อนก็ทำอีกวิธีนึงเขาบอกลองก่อนเอาไปทำตามครับนี่เหมือนวิทยาศาสตร์เด็กเลยอันนี้กระดาษ A4 นะกระดาษ A4 ที่เมื่อกี้เห็นจากข้างบนที่ทีมพวกเมื่อกี้ทำครับคือการทำกล้วยเลยเคยกินแคลิฟอร์เนียโรปะล่ะตรงเดียวกันตรงเดียวกันเราทำกล้วยรองรับน้ำดีกว่าและอย่างมากแบบเท่ๆหน่อยบอกว่าน้ำไม่รั่วก็อ่ะอุดรูทั้งตูดซึ่งอันเนี้ยได้ทำไหมพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเรียกว่าเข้าเนื้อกันบ้างเราฉีกนิดนึงครับฉีกประมาณครึ่งนึงฮะเพื่อที่จะให้หน้ากว้างมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เราจะรั่วพุชได้เยอะขึ้นแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีครีบด้วยครีบฉลามต่อครีบฉลามเขาฝากบอกมาว่านี่ไม่ใช่รายการวิทยาศาสตร์เวลาจะหมดแล้วไอ้บ้านนะครับบทลงโทษคืออะไรบทลงโทษเล่นเกมมาตัวเปียกๆคงกลับบ้านลำบากใช่ไหมฮะไปสะบัดตัวให้แห้งกับเครื่องเล่นทอร์นาโดกันก่อนสิไปอันเนี้ยแห้งแน่ๆเครื่องนี้ครับเขาบอกว่ามี4เกียร์แล้วก็เวลาเต็มแม็กเนี่ยคือ5นาทีที่เขาบอกว่าในทีมงานมาและรอบสุดท้ายด้วยใส่สุดเขาบอกคือ5นาทีแล้วก็เกียร์4ครับที่1ไม่ไหวแล้วครับยังไม่ไหวแล้วเกียร์4 5นาทีเกียร์4 5นาทีมีความสะใจมากเกมแรกบอกแล้ว Lady Firstปิดพอดีเวลาถามความรู้สึกก่อนไล่มันทีละคนเบลเป็นไงบ้างคือหนูก็แอบพอตอนที่มันหมุนๆก็เลยใช้หลับตาเอาแต่พอหลับตามันก็ยิ่งเวียนหัวแล้วแพรวารู้สึกไงบ้างสนุกหนูชอบได้เพราะว่ามาเล่นเวลามาเล่นนะก็จะมาเล่นเครื่องนี้อ๋อชอบเล่นเครื่องนี้มันจะเห็นแบบวิวคลองมันสิบอะไรเงี้ยก็ดูวิวไปสวยงามเพื่อนส่วนแพทก็ชิลมากแพทเนี่ยชอบเลยค่ะพี่มันหน้าทีมั่งหน้าทีบีมมันวุ้นวุ้นอ่ะก็เจ็บคอนะถ้าผมว่าชิวก็ดีเหมือนกันนะผมไม่ต้องใช้แบบมีการแหกปากและคำหยาบมาช่วยเชื่อเสียงแห้งเลยครับอ่ะเรียบร้อยไปแล้ววันนี้ก็สรุปสกอร์ในวันนี้นะก็เป็นทีมสีเหลืองนำอยู่2-1ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาวัดกันว่าเป็นยังไงที่บอกแล้วเรื่องลูกทีมผิดดันตัวใต้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ลูกทีมเลือกหน้าว่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมขอขอบคุณสถานที่จาก Dreamworld นะครับครับเจอกันใหม่ครับผมทุกวันอาทิตย์นะ10โมงถึงเที่ยงทางช่อง GM 25ครับวันนี้ไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างแพทเบลอยู่ระโทรป่ะพี่อยากได้เห็นละพี่แม่ไม่ได้อยู่กับน้องพี่ก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยยังไงก็ขอจักภาพร่วมกันหน่อยแล้วกันนะคิดถึงเหรอคิดถึงมากเลยไปละขอให้ชนะไวๆนะพี่อยากมาอยู่ไหมไม่เป็นไรเข้าใจเขาว่าสุดที่กล้ามากเลยคนยังไงอ่ะเดินเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปคนอื่น
มันเสียวแล้วมันเสียวแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนตากล้องตากล้องเสียวผมว่ะโอ๊ย Game of Teens